มีคุณสมบัติอย่างนี้ขอได้นะครับบ17ขอได้ตลอดปีปีละครั้งใครผลงานเสร็จมั่นใจว่าใช้ได้เลยส่งปั๊บได้แน่ส่งเลยส่งแล้วจะอกกสเขตจะตั้งกรรมการประเมินด้านที่1กับด้านที่2ทุกคนต้องประเมิน3ด้านเลยต้องประเมิน3ด้านด้านที่1วินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพนี่แหละวิชาที่บรรยายอยู่นี่แหละคือด้านที่1ด้านที่2ก็คือคุณภาพด้านที่3ก็คือผลการปฏิบัติงานต้องประเมิน3ด้านอกกสจะตั้งกรรมการ1ชุดจะมีผอ.เขตในฐานะผู้บัญชาเป็นประธานมีผอ.โรงเรียนหรือรองผอ.เขตหรือรองผอ.หรือที่ได้วิทยาฐานะเชี่ยวชาญเป็นกรรมการคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่ง3คนกรรมการชุดที่1จะประเมินด้านที่1กับด้านที่2ถ้าผ่านด้านที่1กับด้านที่2ก็เอาผลไปเข้าอกปส.อกปส.อนุมัติผลการประเมินด้านหนึ่งด้านสองก็ส่งผลพร้อมกับผลงานทางวิชาการคือด้านที่สามไปให้กกส.กกส.ก็จะตั้งกรรมการอีกสามคนอ่านเขาจะตั้งใครไม่รู้เขาก็จะส่งผลงานของเราไปกรรมการสามคนก็จะมีประธานคนหนึ่งซึ่งเป็นข้าการระดับ10หรืออดีตข้าการระดับ10เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงบ้างเป็นรองปลัดกระทรวงบ้างหรือเทียบเท่าเป็นประธานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับรองศาสตราจารย์คนหนึ่งแล้วก็จะเป็นผู้แทนสพฐ.จึงเป็นผอ.เขตที่ได้เชี่ยวชาญหรือเป็นผอ.โรงเรียนที่ได้เชี่ยวชาญในกรณีที่เป็นผลงานของโรงเรียนนะครับสมัยก่อนมีวอร์ดนี้วอร์ดเดียวคนก็ส่งขอกันเยอะแต่ไม่ค่อยได้ส่งแล้วตกส่งแล้วตกอยู่เรื่อยนะคะแนนไม่ต่ำกว่า175แล้วก็ต้องผ่านการพัฒนาคือหลักสูตรนี่แหละต้องผ่านก่อนผ่านแล้วถึงจะแต่งตั้งได้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์ใครคุณสมบัติอย่างนี้ขอได้นะการขอมี4รายการมีแบบคำขอมีรายงานด้านที่1ก็คือวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพมีผลงานด้านที่2ความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถไม่มีแบบรายงานแต่เก็บไว้ที่สำนักงานจัดเอกสารหลักฐานเรียงเป็นแฟ้มเอาไว้ถึงเวลากรรมการจะไปประเมินเองประเมินด้านที่1พร้อมกับด้านที่2ถ้าผ่านแล้วส่งผลการปฏิบัติงานด้านที่3ไปที่กกส.ในเอกสารที่ส่งจะมี4รายการอย่างนี้แบบคำขอก็จะมีรายละเอียดอยู่6ข้อข้อมูลผู้รับการประเมินการรับราชการการปฏิบัติงานในปีที่รับการประเมินการรายงานด้านที่1ก็บอกไปว่าด้านที่1ได้ทำนู่นทำนี่มีเอกสารรอไว้แล้วด้านที่2ได้ทำนู่นทำนี่มีเอกสารรอไว้ให้ตรวจแล้วด้านที่3ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เอกสารส่งพร้อมแล้วอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบคำขอซึ่งไม่ยากถ้าจะส่งจริงๆหรือใครเคยส่งแล้วแค่ศึกษาแบบหรือดูตัวอย่างของเก่าที่เขาเคยทำผ่านมาแล้วทำปั๊บได้เลยรายงานด้านที่1ก็คือวิชานี่แหละวินัยคุณธรรมจริย